ใบเตยเตรียมของให้กับลูกสาวค่ะนักร้องสาวชื่อดังอย่างสุธีวรรณหรือใบเตยอาสยามที่รู้จักกันดีนั้นเธอเป็นนักร้องลูกทุ่งค่ายอาสยามค่ะเริ่มต้นเข้าสู่วงการเพลงจากคุณพ่อและคุณแม่นั้นทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับวงดนตรีลูกทุ่งนั่นเองค่ะเริ่มจากการเข้าประกวดร้องเพลงตามเวทีต่างๆตั้งแต่อายุ7ขวบเลยเริ่มพัฒนามาร้องเพลงลูกทุ่งและได้ร้องประกวดในหลายๆเวทีมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นเธอก็ได้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงในระดับประเทศในโครงการ Panasonic Star Challenge โดยได้รับรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมระดับภาคและได้มีศิลปินฝึกหัดของค่าย RS มาติดต่อทีมงาน Aborigin ในเครือ RS ค่ะจึงมีโอกาสได้มาร้องเพลงลูกทุ่งอย่างเต็มตัวโดยย้ายมาอยู่สังกัดค่ายอาสยามเมื่อปี2553นั่นเองค่ะและในตอนนี้หลังจากใบเตยอาสยามได้เข้าพิธีวิวาห์กับดีเจแมนไปตอนนี้ก็ตั้งครรภ์แล้วแหละค่ะและสิ่งที่ได้เห็นนั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงนั้นเตรียมของไว้หล่อลูกสาวกันแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าไม่ค่อยเหอเท่าไหร่เลยล่ะค่ะซึ่งตอนนี้สาวใบเตยเองเธอตั้งท้องได้7เดือนแล้วค่ะใกล้จะถึงกำหนดคลอดแล้วถือเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นอย่างหนึ่งของคนที่กำลังเป็นพ่อเป็นแม่ทางด้านใบเตยก็ไม่รอช้าค่ะที่จะมีการจัดเตรียมของไว้ให้กับลูกสาวทั้งเปควายเปนอนสิ่งของต่างๆแค่เห็นที่นอนของน้องก็หรูหราแล้วแหละค่ะเราลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ